เรีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการติดเชื้อทางเดินปสัสสาวะก็เป็นเรื่องที่แปลกนิดหนึ่งก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ3 0เสเศษก็เป็นทางเดินปสัสสาวะเสพนะก็มาตรวจตอนเช้าก็ได้รับยาไป2ตัวนะฮะเป็นยาที่ดีด้วยนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เป็นยาที่รักษาเรื่องทางเดินปสัสสาวะอักเสบโดยตรงแต่รักษาได้คนไข้ก็กินยาตัวนี้ไปตั้งแต่เช้านะะแล้วก็ ปรากฏว่ามาตอนกลางคืนใกล้ๆเที่ยงคืนนะว่าปวดไม่ไหวมัน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 ปัสสาวะแสบขัดมันไม่ไม่ดีขึ้นทีเดียวมันก็ยังมีบีบตัวนิดตอนที่ปัสสาวะจะสุดเนี่ยเธอมีอาการแต่ว่าการใช้คําพูดของคนไข้เนี่ยทาให้เราต้องตรวจภายในนะเพราะคนไข้มาบอกว่ามันมันแสบไม่ปัสสาวะก็แสบมันแปลว่าอะไรคือเราฟังแล้วเราก็งงเราก็คิดว่าน่าจะมีแผลที่ตรง ตรงปากช่องคลอดนะครับแล้วมันโดนปัสสาวะใช่ไหมจะก,ก็จะแสบใช่ไหมฮะแล้วคนไข้ก็ปวดหน่งท้องน้อย mm hmm. ก็เลยคิดว่าน่าจะมีแผลที่ปากปากช่องคลอดแต่ว่าแล้วคุณตรวจปัสสาวะตอนเช้าหรือเปล่า mm hmm. เขาบอกเขาตรวจบอกว่ามีเม็ดเลือดขาวเม็ดแดงจํานวนมาก mm hmm. ก็แสดงว่าการรักษาถูกต้องละ่ะ mm hmm. ก็เลยเปิดดูประวัติแล้วปรากฏว่าเขาให้ยาฆ่าเชือ้อจริงๆเป็นยาฆ่าเชื้อตัวที่เรียกว่าไมแอคซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อที่ ที่ดีนะแต่ว่าไม่ได้เป็นยาฆ่าเชื้อทางเดินปสัสสาวะโดยตรงนะเพราะทางเดินปสัสสาวะเป็นกำเมิกติแต่ตัวที่ให้เนี่ให้ได้ทั้งฆ่าเชื้อทั้งโพสิทีฟและในกตินะ็นเป็น,ปนยาฆ่าเชื้อที่ดีฆ่าเชื้อแล้วยังตอบสนองได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรคนไข้มาตอนคืนก็ทงห้องฉุกเฉินก็ให้แอดมิดให้นอนโรงพยาบาลแล้วก็ให้เซฟทรีสองกร,รมแต่ก็ยังไม่ได้ให้แต่ก็ ปรึกษามาก็เลยลงไปดูก่อนเพราะว่ามันมีถ้อยคําแปลกๆเจ็บแสบป,ป,ปวดตึงอะไรเงี้ยแล้วก็มันไม่มันมันไม่ปฏิวัก็ปวดอะไรเงี้ยต,ต้นแต่จริงๆแล้วยาอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ไหวต่อทางดับประสากเสพก็เลยไปตรวจภายในปรากว่าไม่มีอะไรนะแต่มีตกขาวอย่างโชคดีว่ายังเจอตกขาวก็คนไข้ก็บอกอุ้ยเนี่ยมันมีตกขาวมากเลยนะนนะ ็เลยเอามาโยงกับทางเดินปัสสาวะเสพซึ่งจริงๆแล้วตกข่าวว่าทางเดินปัสสาวะเสพเป็นคนละอย่างตกข่าวเป็นเรื่องของการติดเชื้อในช่องคลอดเชื้อราการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะเป็นการติดเชื้อเอกมัน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 เป็นกรรมนิยตีบแต่ในช่องคลอดนี้มักจะเป็นเชื้อราก็เลยให้ยาในเรื่องของเชื้อราปากลูกไม่มีอะไรนะแล้วก็ไม่มีแผลอะไร ก็คุณหมอทางร้านห้องฉุกเฉินตอนที่ให้คุณไข้นอนก็ให้เซฟทรีก็เป็นตัวเดียวกับที่กินตอนเช้าแต่เป็นยาฉีดสองกรัมคุณน่าจะเยอะนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปออฟนะเพราะค,ณคณนณไข้บน่นเนรื่องการปวดท้องมากให้เต็มสิบเลยนะเราก็ให้ยาค่าเชือ้อตัวไซโปรฟอกซีนะตัวนี้ค่อนข้างจะไหวนะตอนทงเดินไปชว่วงเซฟเราให้500มกรัม ผมก็บอกว่าตอนนี้ก็กินสองเม็ดตอนเช้าก็จะดีเลยนะพอกินไปสองเม็ดก็คนไข้ก็ก็กังวลอ่ะก็ขอน้ำเกลือเพราะว่าจะได้ให้ยาฉีดอีกในตอนเช้ามันก็เยอะไปหน่อยเพราะยาฉีดเนี่ยมันให้ยีิบสี่ชั่วโมงพอตอนเช้าเราไปดูคนไข้ประมาณหกชั่วโมงหลังจากที่นอนโรงพยาบาลก็เขาบอกว่าดีขึ้นแต่ว่ายัง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 ไม่ถือว่าดีมาก คนไข้บอกผมบอกว่าเราลองให้คะแนนที่เขาก็บอกว่าจากสิบเนี่ยเหลือห้านะก็เพิ่งจะหกชั่วโมงแล้วก็กินไปสองเม็ดนะก็หลักการรักษาทางเดินปสัสสาวะเสพก็ต้องกินยาครบเจ็ดวันสมัยก่อนเนี่ยเรารักษาทางเดินปสัสสาวะเสพนี่กิกนยาสามวันหายแต่ปัจจุบันไม่ได้ละปัจจุบันไอเชื้อโรคเนี่ยมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะไม่เหมือนสมัยก่อนการรักษาเราจะรู้เลย พอเราเจอเรื่อยๆก็รู้แล้วว่าเราไม่ควรจะให้สามวันนะก็สำคัญที่สุดก็คือพอวันลุกขึ้นคนไข้าหายแล้วคนไข้จะไม่กินยานะก็ไม่ได้ก็ต้องเน้นเรื่องการกินยาว่ากินให้ครบเจ็ดวันนะครับเรื่องทางเดินปัสสาวะไม่ได้เลย